สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตในเรื่องของประเด็นข่าวสารของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจนะครับหลักๆเหมือนเดิมนะครับก็เป็นในเรื่องของแวดวงการซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับว่าจะมีข่าวอัปเดตอย่างไรกันบ้างนะครับก็ก่อนที่ไปข้อมูลแบบเต็มครับต้องขอคุณสปอนเซอร์หลักครับใครที่สนใจสนุกตื่นเต้นสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะฮะมาเริ่มกันนะครับสำหรับประเด็นนี้เป็นในเรื่องของเรอัลมาดริดนะฮะคือสื่อหลายๆสื่อตอนนี้รายงานเป็นเสียงเดียวกันนะฮะอย่างที่เราทราบกันดีก็คือเรอัลมาดริดต้องการสร้างทัพใหม่ในช่วงฤดูกาลหน้านะครับเสริมทัพโหดกันเลยทีเดียวครับในช่วงซัมเมอร์นี้อาจจะใช้งบประมาณราวๆ400เกือบ500ล้านปอนด์ได้นะครับเขาก็กะมาคือแต่ละสื่อเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเขาคาดการไม่เหมือนกันนะครับบางสื่อก็ในราคา200กว่าล้านบางสื่อก็300 400จนถึง500ล้านประมาณนั้นนะครับแต่ที่แน่คือมันแตะแน่แหละ400กว่าล้านปอนด์เนี่ยนะครับมี5รายชื่อด้วยกันนะครับที่เป็นเป้าหมายหลักๆของเรอัลมาดริดมีใครบ้างครับก็ตามสื่ออย่างอาร์ตเนี่ยก็บอกมาเลยครับโพกบาราคาเท่าไหร่นะครับเอ็นดอมเบเล่มิลิตาก็ซื้อมาแล้วนะครับแล้วก็คริสเตียนริกเซนนะครับเอเดนอาซาลูก้าโยวิชของทางแฟรงก์เฟิร์ตนะครับที่สัญญาอยู่ทางเบนฟิก้าใช่ไหมครับนี่ก็คือโดยรวมนะครับโดยรวมนะถ้า เราทราบกันดีก็คือนักเตะเหล่านี้มีข่าวเชื่อมโยงกับเรอัลมาดริดอย่างหนักด้วยนะครับในฤดูกาลนี้ในส่วนของเอเดนมิเตาเนี่ยซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างที่ผมแจ้งกันไปประมาณ43ล้านปอนด์นะครับเซ็นสัญญาระยะยาวเป็นตำแหน่งเซนเตอร์นะครับก็ปาดหน้าทุกทีมนะครับซึ่งก่อนนั้นน่ะมีข่าวกับลิเวอร์พูลกับแมนยูอย่างหนักสุดท้ายเรอัลมาดริดก็ปาดหน้าไปนะครับแล้วก็เป้าหมายอื่นๆนะครับเขาบอกมาครับก็เป็นเอเดนอาซาร์แน่นอนนะครับว่าเป็นเป้าหมายลำดับแรกๆนะฮะซึ่งในส่วนของทางเอเดนอาซาร์เนี่ยนะครับชัดเจนอยู่แล้วว่าเจ้าตัวเนี่ยมีในเรื่องของความฝันการย้ายมาเล่นในกับทางเรอัลมาดริดในลาลิก้าสเปนนะครับสัญญาก็จะหมดในปี2020นะครับแล้วก็พูดง่ายว่าสัญญาเหลือเพียงแค่1ปีเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามสัญญาเหลือน้อยนะครับก็ใช่ว่าเชลซีจะปล่อยแบบถูกๆนะครับโดยเรอัลมาดริดอาจจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเนี่ยอยู่ที่ราวๆ95ล้านปอนด์จนถึง100ล้านปอนด์หรือพูดง่ายว่า95ล้านปอนด์อัพประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกรายนะครับก็ต้องเป็นคริสเตียนอีกเส้นนะครับคริสเตียนอีกเส้นนักเตะรายนี้เป็นนักเตะของทางสเปอร์ครับผลงานก็ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็สม่ำเสมอด้วยเช่นเดียวกันช่วยสเปอร์มาหลายฤดูกาลนะครับซึ่งสัญญาก็เหลืออีกไม่กี่ปีเท่านั้นก็คล้ายๆกับเอเดนอาซาร์นั่นแหละนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเหมือนกับว่าต้องการหาความท้าทายอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็ไม่ยอมต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางสเปอร์ออกไปอีกทั้งๆที่มีการเจรจากันเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ยังยื้อกันไปค่าตัวน่าอยู่ประมาณ85ล้านปอนด์อัพนะครับในส่วนทางพอกบานะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทางซีดานมากที่สุดนะครับไม่ได้มีข่าวเชื่อมโยงกับเรอัลมาดริดนะคือซีดานแล้วก็พอกบาเนี่ยมีข่าวแบบไปเปิดกันออกมาว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยมันแบบมีมากกว่าโซชาอีกนะครับก็คือคนสัญชาติเดียวกันด้วยนะครับซึ่งดูแล้วมีความเป็นไปได้นะครับในเรื่องของพอกบาก็ทำตัวเหมือนอยากย้ายบวกกับทั้งเอเย่นของทางพอกบาก็มีการแบบนำเสนอนักเตะให้เรอัลมาดริดไปแล้วนะครับตามข่าวที่ออกมาก็ค่าตัวประมาณ89ล้านปอนด์อัพหรืออาจจะอยู่ประมาณ100ประมาณ115ล้านปอนด์หรือประมาณ120ล้านปอนด์ก็อันนี้ยังไม่ชัวร์จริงๆนะครับแต่ว่าเอาประมาณการก่อนแล้วกันทีนี้รายต่อมานะครับก็เป็นเอ็นดอมเบเล่นะครับของทางลียงนักเตะรายนี้เนี่ยก็ใช่ว่าจะราคาถูกๆนะครับมีข่าวเชื่อมโยงกับทางเรอัลมาดริดแล้วก็ทีมชั้นนำในยุโรปมากมายซึ่งโอลาฟออกมายืนยันแล้วนะครับว่าในส่วนของทางเอ็นดอมเบเล่คือปล่อยได้นะครับแล้วก็ตอนเนี้ยคือยังไม่มีรายชื่อของเรอัลมาดริดที่ติดต่อเข้ามารายชื่อล่าสุดเนี่ยมีแมนเชสเตอร์ซิตี้มีแมนยูมียูเวนตุสมีเบชเชแต่ว่าดูเหมือนว่ายูเวนตุสน่าจะมีภาษีที่ดีกว่าแต่ตอนนี้มันยังไม่เอาไปเชี่ยวซึ่งเรอัลมาดริดสามารถปาดหน้าได้นะครับแล้วก็ค่าตัวน่าจะอยู่ประมาณ45ล้านปอนด์อัพนะครับจนถึง70ล้านปอนด์นะครับก็เป็นมิดฟิลด์อีกคนหนึ่งนะครับที่เนื้อหอมเป็นอย่างมากของทางลียง
แล้วก็รายสุดท้ายของทางเรอัลมาดริดครับที่เล็งการสร้างทีมเอาไว้ก็น่าจะเป็นลูก้าโยวิชที่ค่าตัวก็ประมาณ45ล้านปอนด์อัพผลงานก็ดีเป็นอย่างมากด้วยกับทางแฟรงก์เฟิร์ตนะครับแล้วก็เป็นข่าวทางบาร์ซ่าด้วยก็เคยมีภาพหลุดออกมาว่าเอเย่นของทางลูก้าโยวิชเนี่ยเดินทางมาที่เรอัลมาดริดนะครับอาจจะเป็นการแอบติดต่อหรือว่าสัญญาล่วงหน้าหรือเปล่าอันนั้นเราก็ไม่ทราบนะครับซึ่งทั้งหมดนี้คือ5เป้าหมายหลักๆนะครับที่เรอัลมาดริดอาจจะเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเป็นโปรเจกต์ยักษ์ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับอันนั้นเราก็ไม่รู้เพราะว่าทั้งหมดนี้มันคือการคาดการณ์แล้วก็อาจจะมีเพิ่มกว่านี้หรืออาจจะได้ประมาณสักรายถึง2รายตามรายชื่อที่สื่อนี้เขาเล่นมานะครับแล้วทีนี้เขาก็ได้โยงไปอีกครับว่านักเตะที่ย้ายออกเนี่ยแน่นอนครับก็อาจจะเป็นฮาเมสโรดริเกสนะครับที่อนาคตไม่แน่ไม่นอนนะครับแล้วก็เกเรตเบลนะครับอาจจะต้องไปแหละถ้าเกิดนักเตะเหล่านั้นมาถ้าเกิดทุ่มประมาณ400กว่าล้านเนี่ยนะครับก็ต้องอาจจะปล่อยไปรวมไปถึงมาติโอโควาซิชก็อาจจะโดนปล่อยด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายๆตัวเลือกนะครับอาจจะมองถึงความเป็นไปได้ในการปล่อยตัวในราคาที่สูงอยู่ในระดับหนึ่งแล้วก็มาหมุนเวียนการซื้อนักเตะรายใหม่เข้ามาเสริมทัพนะฮะโอเครอดูกันต่อไปครับนี่คือโปรเจกต์ยักษ์ของเรอัลมาดริดครับแฟนบอลคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ผมเอามาเป็นประเด็นหลักเช่นเดียวกันเป็นในเรื่องของนักเตะที่สัญญาใกล้ที่จะหมดอายุแล้วนะครับก็คือหมดสัญญาแหละเตรียมที่จะอำลาทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับสัญญาก็ตกลงกันไม่ได้อะไรประมาณนั้นก็อาจจะไปทีมอื่นซึ่งสกายพอร์ตเขาได้มีการรวบรวมรายชื่อมานะครับตามจริงแล้วเนี่ยมันมีแบบหลายร้อยคนมากนะครับแต่เอานักเตะแบบซูเปอร์สตาร์แล้วกันแล้วก็เป็นนักเตะที่อยู่ในทีมชั้นนำของยุโรปนะครับต้องย้ำนะฮะไม่ใช่ว่าทุกทีมนะเป็นทีมชั้นนำในยุโรปนะครับอย่างเช่นลีกสเปนลีกอิตาลีลีกพิมลีกอังกฤษลีกเยอรมันนะครับประมาณนั้นที่เป็นลีกชั้นนำนะฮะมีใครบ้างครับเขาก็ได้เคาะมานะครับนี่ฮะมีไลน์อัพให้ดูด้วยแล้วก็มีเพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวเราว่ากันเดี๋ยวผมกดเลื่อนขึ้นมานะครับสัญญาหมดอายุเนี่ยในตำแหน่งผู้สาวประตูครับเป็นกาบาเยโร่ก่อนวิลลี่กาบาเยโร่นะครับก็สัญญาจะหมดแล้วในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็ถือว่าเป็นผู้สาวประตูมากประสบการณ์คนหนึ่งนะครับที่มีชั่วโมงบินเยอะมากในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับแล้วก็รวมไปถึงบุฟฟอนด้วยนะครับที่อาจจะไปด้วยของทาง PSG แต่ว่ากาบาเยโร่ก็เป็นของเชลซีใช่ไหมครับซึ่งอันนั้นว่ากันในช่วงซัมเมอร์ก็อาจจะย้ายจริงแล้วก็มีโกเมสนะครับโกเมสก็เป็นผู้สาวประตูของวัตฟอร์ดนะฮะแล้วก็อาร์เธอร์บูรุกนะครับแล้วก็อันเดรียนนะครับแล้วก็รวมไปถึงมิเชลฟอร์มของทางสเปอร์ด้วยนะครับก็มีข่าวนะครับมีข่าวว่าสัญญาไม่คืบหน้าทั้งหมดเลยนะครับก็คือแบบเตรียมย้ายนั่นแหละนะครับพูดกันแบบง่ายๆนะฮะก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ตำแหน่งอื่นนะครับในแนวรับเนี่ยมีใครนะครับก็เป็นเดวิดลุยนะครับเดวิดลุยหนึ่งเลยแหละนะครับแล้วก็อาจจะมีเกลลี่เคฮิลนะครับที่จะแยกทางในช่วงซัมเมอร์นี้ฟิลจากิลการูตันเบรนนะครับคริสเตียนฟุบนะครับอันโตนิโอวาเลนเซียของแมนยูก็ชัดเจนเดียโก้โกดินนะครับของทางแอตเลติกก็แยกทางเช่นเดียวกันนะครับอาจจะเพิ่มไปในส่วนของทางกอมบานีของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือเปล่าก็อาจจะมีความเป็นไปได้เดนเนียลเวสของทาง PSG ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับมันก็มองถึงความเป็นไปได้อาจจะแยกทางนะครับรวมไปถึงเจมส์มิลเนอร์ของทางลิเวอร์พูลนะครับก็เยอะแยะมากมายเลยนะครับอาจจะไปรวมถึงอัลเบโตโมเรโน่ด้วยนะครับของทางลิเวอร์พูลด้วยหรือว่าลิสไตเนอร์ของทางอาร์เซนอลนะครับก็มีโอกาสไปได้ทั้งนั้นเยอะแยะมากมายนะครับที่เขาเคาะมาซึ่งผมก็แจ้งไปแล้วแหละนะครับว่ามันก็ไม่ได้ทุกคนนะครับก็เอาแบบชื่อเสียงดังๆแล้วกันแล้วก็มิดฟิลด์นะครับมิดฟิลด์มีใครบ้างครับหนึ่งเลยครับอันเดเอร่าของแมนยูที่มีข่าวไป PSGแล้วก็ฮวนมาต้านะครับสัญญาก็ไม่คืบหน้านั่นเองนะครับทั้ง2คนแล้วก็เตรียมแยกทางด้วยแล้วก็ของทาง PSG อย่างแอนเดนโรบิโอตนะครับก็มีข่าวว่าจะไปพวกระหว่างอยู่ในการเจรจานะอาจจะไปบาร์ซ่าหรือเปล่านะครับหรือว่าทีมในลีกเยอรมันลีกอังกฤษก็เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ส่วนบาเยิร์นก็มีเหมือนกันอย่างไอเยนร็อบเบนนะครับก็เตรียมแยกทางและอายุมากนะครับ
ฟองริเบอรี่นะครับก็เช่นเดียวกันอายุก็35-36กันละก็เตรียมแยกย้ายเพราะว่าช่วยทีมมานานพอสมควรแล้วก็เจ้าตัวยังมีไฟอยู่นะครับทั้งคู่ก็ในเมื่อสโมสรมองว่าไปต่อไม่ได้ก็ต้องแยกทางกันไปแล้วก็เดนนี่วิลเบกนะครับส่วนใหญ่ประสบปัญหาในเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับกับทางอาร์เซนอลก็อาจจะโดนอาร์เซนอลไม่ต่อสัญญากันไปนะครับก็แยกทางกันแหละในช่วงซัมเมอร์นะครับแล้วก็ซันติคาซอล่านะครับผลทางบีอาริอัลนะครับแล้วก็ไอร์ไรอันบาเบลนะครับของทางฟูลแลมด้วยนะครับเพราะว่าสัญญาระยะสั้นนะครับก็อาจจะแยกทางด้วยแล้วก็ในตำแหน่งตัวรุกเนี่ยนะครับเมื่อกี้มิดฟิลด์นะฮะยังเป็นตำแหน่งตัวรุกและเป็นพวกกองหน้าอะไรประมาณนั้นครับก็อาจจะเป็นชิรูหรือเปล่านะครับแล้วก็แอนดี้คาโรนะครับที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บนะฮะแล้วก็ในส่วนของทางเฟรนโดยอเรนเต้ของทางสเปอร์นะครับก็อายุมากอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็คือแบบว่าสเปอร์มันจะหากองหน้ารายใหม่เข้ามาเพิ่มเติมอ่ะนะครับมาหมุนเวียนกับทางเฮลิเคนมากขึ้นนะครับก็เอาตัวเด็ดๆไปเลยดีกว่านะครับแล้วก็ปีเตอร์คราวส์นะฮะอาจจะเป็นฟรีเอเจนต์ในช่วงซัมเมอร์นี้เดนิเอลสเตอริดนะครับอาการบาดเจ็บรบกวนกับทางลิเวอร์พูลแล้วก็มีโอกาสอยู่บ้างนะแต่คือสัญญามันไม่คืบหน้านะครับแล้วก็รวมไปถึงมาริโอบาโลเตลลี่ด้วยนะครับก็น่าสนใจในเรื่องของเล่นเหล่านี้นะครับซึ่งเขาก็รวมมาประมาณนี้นะครับเนี่ยตามที่เราได้เห็นใช่ไหมครับซึ่งผมต้องชี้แจงอย่างนี้ครับบางคนมันชัวร์แล้วว่าไม่ต่อสัญญาแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาใส่มาด้วยเขาใส่รายชื่อมาด้วยมันอยู่ในรายชื่อที่มันมี2อันนะครับมันมี2รายชื่อคือรายชื่อแรกก็คือแบบมันออฟฟิเชียลละมันแบบคือยืนยันแล้วว่าแบบประมาณว่าสโมสรประกาศหรือว่านักเตะออกมายืนยันว่าจะไม่ต่อกับอีกรายชื่อหนึ่งนะครับอีกรายชื่อหนึ่งเนี่ยจะเป็นพวกแบบว่าเขาคาดการนะครับว่าน่าจะต่อแล้วก็ไม่ต่อคืออยู่ในระดับ50แต่เขาก็จัดว่าถ้าเกิดย้ายเนี่ยมันก็อาจจะเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์ที่น่าสนใจอีกคนหนึ่งนะนะครับอะไรประมาณนั้นนะฮะแบบ 50% ในเรื่องของการเป็นแบบแยกทางกับสโมสรนะครับมันมี2รายชื่อด้วยกันผมแยกให้เลยนะครับเอาแบบ 100% กับ 50% นะครับประมาณนั้นน่าจะเข้าใจกันดีนะฮะทีนี้เราก็มาดูแบบไลน์อัพครับก็ตามนี้เลยครับสามารถจัดได้นะครับเนี่ยฮะมีเดนนี่อเวสด้วยซึ่งเดนนี่อเวสอ่ะผมบอกไปแล้วนะครับว่าเบเชก็มีข่าวเหมือนกันว่าจะต่อสัญญากับเดนนี่อเวสแต่คือเขาก็ใส่มาด้วยไงว่าอาจจะแบบออฟฟิเชียลแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับคือตามจริงเนี่ยข่าวมันออกมาคือยัง50-50อยู่นะครับหรือว่าคอมพานีหรือว่ามิลเนอร์เนี่ยนะครับมันก็ยังไม่ชัดเจนอย่างมอนมาต้าอย่างเงี้ยยังจริงเนี่ยมันมีข่าวออกมานะครับว่าฮอนมาต้ากำลังเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับแมนยูไปนะครับซึ่งมั่นใจแล้วว่าจะต่อสัญญาด้วยแต่สายปลอกเขาก็จัดมาถึงแม้ว่ามันจะ 50-50 ก็จริงแต่ว่าเขาก็จัดมาว่าย้ายแน่นอนอะไรประมาณนั้นครับมันเป็นการคาดการณ์ไปในตัวด้วยนะครับต้องชี้แจงแบบนี้นะฮะจะได้แบบไม่เข้าใจผิดนะครับบางทีพวกนักเตะที่มั่นใจว่าอย่างเช่นเดวิดลุยอย่างเช่นคอมบานีเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยไปแน่หรือว่าวาเลนเซียเนี่ยนะครับอันโตนิโอวาเลนเซียของแมนยูอย่างเงี้ยไปแน่บางทีเพื่อสุดท้ายนะครับในช่วงเกมสุดท้ายหลังเกมจบเนี่ยนะครับแมตช์สุดท้ายของฤดูกาลเนี่ยอาจจะมีการประกาศกันออกมาก็ได้ว่าอยู่ดีวาเลนเซียต่อสัญญาเฉยเลย1ปี6เดือนอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็มันอาจจะเกิดขึ้นได้ในหลายๆกรณีนะครับเพราะงั้นเราก็ถือว่าฟังกันได้แล้วกันแล้วก็เอาไปวิเคราะห์กันเพิ่มเติมด้วยแล้วก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไหมทั้งหมดนี้นะครับแล้วรู้สึกเสียดายหรือเปล่านะครับที่นักเตะทีมรักของทุกคนเนี่ยบางรายเนี่ยต้องอำลาทีมไปเนื่องจากสัญญาหมดนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วกันสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์หลักครับใครที่สนใจสนุกตื่นเต้นสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ